ต้เดินเขาใหญ่โฮเทลแอนด์รีสอร์ทเปิดต้อนรับหนุ่มหล่อรักโลกมิสเตอร์แลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023สู่เขาใหญ่เรียกได้ว่าเขาใหญ่นั้นเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามมีธรรมชาติใกล้ชิดภูเขาใกล้ต้นไม้ที่นี่มีป่าสีเขียวและเป็นแหล่งโอซอนของโลกระดับต้นๆก็ว่าได้มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลกมีเสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวให้มายิ่มเยือนมาเที่ยวในทุกฤดูกาลเลยก็ว่าได้สวัสดีครับผมทวีนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการนะให้ทันช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับครับขอให้รายละเอียดคร่าวๆนะฮะในส่วนของโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะครับเราเป็นโรงแรมซึ่งให้บริการห้องพักนะครับห้องประชุมสัมมนานะครับห้องพักจะมีทั้งหมด117ห้องนะครับแยกเป็นอาคารต่างๆนะฮะในพื้นที่เกือบ200ไร่นะครับห้องพักที่ตึกเมนเราที่ตึกอาคารชาโตนะครับมีห้องพักหนึ่งในส่วนของอาคารเมลเทนวิลล่าเล็กไซด์วิลล่านะครับแล้วก็อาคารเปรูนะครับส่วนห้องประชุมเราเนี่ยนะฮะสามารถรองรับนะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตั้งแต่30ท่านน่าจะถึงประมาณ300ท่านนะครับมีพื้นที่ที่สามารถจัดงานนอกสถานที่นะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะลูกค้าให้ความนิยมค่อนข้างมากนะด้วยอากาศที่เย็นสบายนะฮะช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยนะฮะวันที่31เนี่ยทางโรงแรมเรามีจัดงานนะครับกาล่าดินเนอร์นะครับใช้ชื่องานว่าเอเดนโอชาโตนะครับจะจัดลานเป็นลานสนามด้านหลังอาคารกาซาวตรงนี้นะครับซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับมีโชว์มีแสดงนะครับมีดนตรีนะครับมีจับรางวัลแล้วก็มีจุดพลุนะต้อนรับปีใหม่กันด้วยเรามีบ้านพักซึ่งเป็น1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนนะครับแล้วก็5ห้องนอนนะครับมีบ้านพักแบบ7ห้องนอนด้วยสำหรับรองรับครอบครัวนะฮะกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มขึ้นฝูงนะที่มากันหมู่คณะด้วยครับในโซนเขาใหญ่นะครับนะช่วงไฮซีซั่นเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางๆเดือนมกราคมนะครับในช่วงนี้ปีใหม่เนี่ยห้องค่อนข้างแน่นแล้วนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้แพลนคงต้องสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเรามีห้องประชุม3ห้องนะครับเป็นห้องประชุมเล็กนะฮะที่อาคารชาโตนะครับอันนี้อยู่ได้ประมาณ30ท่านนะครับเรามีห้องฟาร์มเฮาส์นะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังนี้เหมือนกันอยู่ได้ประมาณ150ท่านนะครับตัวห้องประชุมใหญ่เนี่ยซึ่งใช้เป็นเวนิวในการจัดงานมิสแลนด์สเคปเนี่ยนะฮะอาคารโอเปร่าอันนี้จุได้ถึงประมาณ300ท่านนี่ไม่รวมพื้นที่ด้านนอกนะครับที่เป็นเอาท์ดอร์ด้วยคอนเซ็ปต์ของมิสแลนด์สเคปนะฮะซึ่งเน้นเป็นเรื่องของธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งตรงกับไอเดียของโรงแรมนะเราอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นะซึ่งเป็น World Heritage ของยูเนสโกนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งมันตรงกันพอดีนะครับแล้วก็วันที่21 22เนี่ยนะฮะเป็นวันที่กิจกรรมของมิสแลนด์สเคปนะเข้ามาในพื้นที่นะฮะทางโรงแรมก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะฮะทีมงานแล้วก็คณะนะครับในวันนั้นแล้วเป็นไทยเวสเทิร์นนะครับผสมกันนะจะเป็นเมนูซึ่งทานง่ายๆหาทานง่ายๆเลยนะฮะแต่เราจะมีกิมมิคในส่วนของตัววัตถุดิบเพิ่มเติมเข้าไปก็เรียนเชิญนะฮะทุกท่านนะครับเขาใหญ่เนี่ยท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับในแต่ฤดูกาลเนี่ยนะความสวยงามก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าท่านใดสนใจนะฮะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมนะฮะ chateau de khao yai.com นะครับ